ก็เพิ่งมาส่งพี่ได้ไม่นานนะคะแล้วก็เริ่มเห็นว่าตอนที่เป็นคนดูเนี่ยคือเมื่อก่อนจะฝึกว่ากลัวว่าไม่ได้ดูตอนที่ตัวเองจะเหมือนกับรู้ว่าคิดแล้วก็ปล่อยแป๊บนึงให้จิตไหลไปเรื่องอื่นแล้วคิดแล้วพี่ก็บอกว่าตอนที่ขยะย้ายเจ็บจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงเนี่ยมันจะหลุดจำแล้วจำได้เออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าพอตอนนี้พอเริ่มทำแล้วว่าก็คือพอเห็นตัวมันนิ่งขึ้นเออแล้วแต่พอมันจะเห็นความคิดว่าพอจะไปเรื่องนี้มันหยุดมันก็เลยไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นต่ออย่างนี้ได้ไหมหรือว่าอีกสักพักก็ปล่อยไปคือน้องอย่าไปล็อกหรือเจาะจงนะว่าเราต้องทำยังไงเราเกิดไอ้ผลยังไงแล้วผิดหรือถูกนะแต่ให้ดูที่ใจเนี่ยตอนนี้ใจมันนิ่งขึ้นเห็นไหมนิ่งขึ้นเหมือนกับว่าเอ๊ะมันต่างทำไมมันต่างกันเป็นคนละคนได้แค่ไม่กี่วันนะมันเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเป็นคนกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้นั่นกลัวจะไม่ได้นี่นะทั้งทางโลกทางธรรมพอทางโลกเนี่ยเราก็คว้าเอาคว้าเอานะอยากได้นั่นอยากได้นี่มันมีอาการวิ่งเต้นมาตลอดยังไม่หยุดเรื่องนึงมันอยากได้อีกเรื่องนึงแล้วเพราะว่าของเราจะเป็นคนที่เป็นห่วงห่วงว่าอนาคตจะอย่างนั้นห่วงว่าอนาคตจะอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องการ security เราต้องการอะไรที่มันรู้สึกเซฟมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็เลยวิ่งไม่หยุดทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตสอนให้เราเห็นว่ายิ่งวิ่งเนี่ยมันยิ่งไม่เซฟยิ่งดิ้นยิ่งเต้นไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เคยไปถึงความรู้สึกอบอุ่นหรือปลอดภัยสักทีมีแต่อาการเหนื่อยของเราเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยไม่มาตรงนี้หรอกมันรู้สึกเหี่ยวแห้งอยู่ในใจว่าคว้าอะไรมันก็ไม่ได้สักทีจับอะไรมันก็ไม่อยู่สักทีมันลื่นไหลไปหมดแล้วเราก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์นี้พอเราได้ศึกษาได้เข้าใจว่าเออทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ใจมัวแต่ไปหลงมัวแต่ไปยึดมัวแต่ไปวิ่งตามวิ่งไล่ตามเงาเราก็รู้สึกว่าเออมันหายเหนื่อยมันสบายขึ้นนี้พอเราเข้าใจจริงๆว่าจะปฏิบัติจิตอย่างไรให้มันหยุดคือหยุดนี้ไม่ใช่อยู่ๆไปสั่งให้มันหยุดดื้อแต่เห็นว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในเราบ้างเห็นว่าอะไรที่มันเคลื่อนไหวให้ดูบ้างแล้วไม่ไปเต้นตามมันมันก็เกิดความรู้สึกนิ่งมันคือมันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาจากตรงนี้ก่อนอย่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกสว่างมันเกิดความรู้สึกระบายมีปิติน่ารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยหยุดได้ไม่เห็นต้องทำอะไรมากไปกว่านี้นี่อย่างที่น้องถามว่ามันมีความคิดผุดขึ้นมายังไม่ทันกระโดดไปอีกเรื่องนึงมันหยุดแล้วมันผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันผิดจากกติกาที่เราคุยกันวันก่อนเนี่ยนะมันก็เลยสงสัยไอ้เนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องอยู่แล้วนะถ้าเรารู้เข้ามาที่ใจแล้วก็เกิดความรู้สึกสว่างที่ใจมันไม่พร้อมจะไปไหนอยู่แล้วมันพร้อมจะนิ่งอยู่กับที่อยู่แล้วอันนี้ประเด็นคือว่าต่อไปเมื่อเกิดอาการอยากวิ่งเต้นอีกอยากกระโจนเข้าไปยึดโน่นยึดนี่กระโดดจากเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกเราแค่รู้ว่าเออเนี่ยเกิดอาการกระโดดขึ้นมาแต่ไม่ใช่เราไปเฝ้าสังเกตอยู่ว่ามันกระโดดจากเรื่องไหนไปเรื่องไหนเราเห็นเป็นจิตเลยเป็นอาการของจิตว่ากำลังจะกระโดดออกอาการกระโดดหรือถ้าหากว่ามีอาการหยุดมีอาการสบายอยู่เราก็รู้ว่ามีอาการหยุดอยู่สบายอยู่มีอาการเหมือนกับจิตเนี่ยมันเปิดกว้างออกนะมันเหมือนกับเป็นอิสระมันเหมือนกับไม่ต้องทำอะไรแบบเก่าๆแค่เปรียบเทียบระหว่างสภาวะของจิตทั้งสองแบบเนี่ยไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันหยุดตอนนี้มันอยากดิ้นขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันอยากวิ่งไปข้างหน้าตอนนี้มันอยากยึดเอาอยากยึดโน่นอยากยึดนี่ตามนิสัยความเคยชินเดิมของจิตนะเราก็แค่ยอมรับไปว่ามันเกิดขึ้นคืออย่าไปคาดหวังนะว่าจิตแบบนี้เนี่ยจิตดีๆแบบนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปถ้าคาดหวังเมื่อไหร่เผลอไปคาดหวังว่าจิตดีๆเนี่ยจงเป็นของเราจิตดีๆจงอยู่กับเราตลอดไปเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือความยึดไว้ผิดๆแล้วแล้วพอยึดไว้ผิดๆเนี่ย
ิ่งที่จะตามมามันไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นความทุกข์ความกระวนกระวายแบบเดิม